สามีสุดทนนะครับผมยื่นขอหย่าเมียหลังจากเอาโมเดลก็อดซิลล่าตัวหลายหมื่นไปให้หลานครับอันนี้ก็ขอบคุณจากข่าวสดออนไลน์ด้วยคือสามีไม่อยู่บ้านนะครับแล้วก็ภรรยาอยู่บ้านคนเดียวแล้วบังเอิญว่าคุณแม่ของภรรยาพาญาติมาเล่นที่บ้านญาติในที่นี้เขาไม่ได้ระบุว่าอายุประมาณไหนแล้วก็เป็นญาติฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นเด็กแหละเพราะว่าพอญาติคนนี้มาที่บ้านนะครับเขาก็เห็นโมเดลก็อดซิลล่าตั้งอยู่ก็แบบเกิดอยากได้ขึ้นมาครับก็เลยขอทางภรรยาว่าขอได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยภรรยาก็แบบอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เอ่ยปากอาจจะเป็นด้วยความว่าตัดปัญหาครับเพราะว่าแม่ของภรรยามาเอ่ยปากแล้วเราก็รู้กันนะครับว่าถ้าปฏิเสธอ่ะส่วนมากเรื่องมันก็ไม่จบง่ายๆใช่ไหมเพราะงั้นก็เลยแบบให้ไปตัดปัญหาแล้วก็ถ่ายรูปตัวก็อดซิลล่าเก็บไว้เดี๋ยวจะไปซื้อคืนมาปรากฏว่าสามีกลับมาถึงบ้านกลับมาหลังจากที่ไปทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดนะครับพอกลับมาแล้วสามีไม่เห็นก็อดซิลล่าก็เอาช็อกเลยสิครับไปไหนภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยยกให้ญาติไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่นะไอ้สามีก็แบบเฮ้ยเอาไปให้ได้ไงหลายหมื่นเหรียญไต้หวันคือดอลลาร์ไต้หวันนะครับก็เลยแบบโชว์กล่องให้ดูเนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยอะไรเงี้ยก็เกิดมีปากเสียงขึ้นนะครับเหมือนผัวก็ไม่พอใจเท่าไหร่ก็คืออย่างแรกอ่ะคือให้โดยการไม่ปรึกษาอยู่แล้วเนี่ยเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วเพราะว่าผัวเมียกันเนาะไม่ยอมคุยกันเหรออะไรเงี้ยกับอีกเรื่องก็คือในข่าวไม่ได้เล่ารายละเอียดการทะเลาะกันนะครับแต่ผมคิดว่าผมพอจะเดาได้เรื่องรายละเอียดการทะเลาะกันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นความคิดของผมล้วนๆนะผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันถูกหรือผิดผมคิดว่าผู้หญิงอ่ะจะพูดประมาณว่าเขาแค่ของเล่นเองมันจะอะไรนักหนาวะก็ไปซื้อใหม่ซะสิน่าจะประมาณนี้นะที่เขาทะเลาะกันเนื้อหาน่าจะประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าฝ่ายสามีนะครับโกรธก็เลยปิดประตูกระแทกใส่หน้าแล้วออกไปซื้อจริงๆคือออกไปซื้อประชดหรือมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันภรรยาโดนทำอย่างนั้นก็เลยโกรธนะครับเก็บเสื้อผ้าแล้วก็บอกว่าฝ่ายสามีอ่ะทำตัวเหมือนเด็กเธอจะไปอยู่บ้านแม่จนกว่าฝ่ายสามีอ่ะจะขอโทษเธอปรากฏว่าสามีไม่สนใจครับก็แล้วแต่ปุ๊ไม่ติดต่อไม่โทรหาไม่ไลน์ตอบไม่อะไรไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือแบบทำเหมือนภรรยาไม่มีตัวตนเลยก็อยู่บ้านตามปกติจนสุดท้ายภรรยานะครับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียหลากหลายความเห็นก็ว่ากันไปว่าเนี่ยแบบทำอะไรไม่ปรึกษาสามีก่อนล่ะบางคนก็ถึงขั้นถามเลยนะว่าสามีจะหย่าใช่ไหมเดี๋ยวฉันรับต่อไอ้รับมาดูแลต่อเองเธอก็อยู่โสดๆของเธอไปอะไรเงี้ยก็มีประมาณนี้ครับพอภรรยามาอัปเดตทีหลังนะครับเขาก็บอกว่าเขาไปรับโมเดลก็อดซิลล่าตัวนั้นอะที่ยกให้ญาติอะกลับมาในสภาพที่ยังกริปอยู่ก็คือยังใหม่อยู่ไม่มีรอยขูดขีดหรือรอยถลอกอะไรแล้วเงี้ยก็พยายามไปง้อสามีให้กลับมานะครับผมซึ่งสามีก็ยื่นคำขาดมาว่าขอหย่าดีกว่าภรรยาก็พยายามง้อทุกอย่างครับแล้วเหมือนเขามาอัปเดตนะครับเขาก็มาเล่าต่อว่าบอกว่าถ้าต้องหย่ากันจริงๆนะเธอขอบ้านได้ไหมหมายถึงบ้านที่เธอกับสามีอยู่ด้วยกันนะครับอย่างน้อยเธอขอบ้านได้ไหมสามีตอบทันควันเลยครับเดี๋ยวจะให้อีก5ล้านเพราะว่าเหมือนอย่างน้อยอ่ะเขาก็อยู่ด้วยกันมา6ปีแล้วแล้วก็ตอนที่แต่งงานกันอ่ะพ่อแม่ทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับรู้ทั้งคู่สามีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้อีก5ล้านเอาบ้านไปเลยแล้วก็ทางใครทางมันภรรยาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็พยายามง้อสามีทุกวิธีทางเพื่อที่คืนดีกันนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือภรรยาทักไปหาสามีว่าเธอไม่มีความรู้เรื่องของเล่นพวกนี้เลยถ้าเขากลับมาถ้าสามีกลับมาแล้วอ่ะเราจะไปดูของพวกนี้ด้วยกันและทำความรู้จักไปด้วยกันเนื้อหาข่าวก็ประมาณนี้ครับก็คืออัปเดตล่าสุดก็ยังไม่ทราบว่าทั้งคู่ตกลงกันยังไงว่าจะหย่าจริงไหมหรือยอมกลับมาคืนดีกันโอเคในมุมนี้ผมเล่าความเห็นส่วนตัวของผมก่อนนะครับเรื่องนี้เอาจริงๆผมค่อนข้างที่จะเข้าข้างสามีนะครับจะว่าเอียงก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นของสะสมใช่ไหมอย่างพวกกระเป๋าเครื่องสำอางเนี่ยก็เป็นของสะสมของคุณผู้หญิงในขณะที่ผู้ชายเขาก็เล่นรถเล่นโมเดลเล่นของเล่นอะไรไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามันไม่ควรจะไปตัดสินความชอบของกันนะครับว่าอันเนี้ยไร้สาระอันเนี้ยเด็กอย่างในกรณีเนี้ยผู้หญิงอาจจะมองว่ามันก็แค่ของเล่นไม่ใช่เหรอทำไมต้องเป็นจริงเป็นจังแต่บางอย่างนะครับมันมีคุณค่าทางใจไงซึ่งบางครั้งอ่ะมันเสียไปแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้มันก็เจ็บปวดนะถ้าเกิดบางคนมองไม่เห็นค่าไม่พอแต่ยังทำลายความตั้งใจของเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็เจ็บปวดเหมือนกันยังกรณีสามีภรรยาคู่นี้ผมมองว่าผู้หญิงเขาไม่เข้าใจครับว่าสิ่งของเหล่านี้มันมีคุณค่าต่อสามีเขายังไงฝ่ายภรรยาอาจจะมองว่ามันก็แค่ของเล่นที่สามีไม่รู้จักโตของเธอซื้อมาเก็บไว้
ธออาจจะคิดแค่นั้นสาเหตุที่สามีต้องการหย่าเพราะเขาคงรู้แหละว่าถ้าอยู่กันต่อไปอ่ะฝ่ายผู้หญิงคงไม่พยายามจะทำความเข้าใจกับเขาทั้งสิ้นมันก็คงจะมีเรื่องที่เขาโดนทำร้ายจิตใจอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเขาก็เลยเลือกที่จะหย่าในขณะที่ฝ่ายหญิงอ่ะผมมองว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดในตอนแรกเพราะว่าเขาขาดความเข้าใจตรงนี้อ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมรู้สึกว่าผมก็ยังไม่อยากจะให้หย่ากันทันทีครับผมอยากจะให้โอกาสฝ่ายหญิงก่อนว่าเธอรู้สึกผิดและเธอจริงใจในการทำความรู้จักกับสามีของเธอให้มากขึ้นหรือยังเหมือนอย่างคุณที่พัฒเหมือนอย่างที่คุณพัชธรบอกครับว่าถ้าฝ่ายหญิงตั้งใจอยากจะทำความรู้จักวงการของเล่นฟิกเกอร์พวกนี้จริงๆเราก็ควรจะให้โอกาสเธอทำความเข้าใจและปรับตัวเข้ากับสามีของเธอแต่ว่าในกรณีนี้เราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงพูดเพื่อง้อสามีให้เฉยหรือว่าเธอต้องการจะทำความเข้าใจกับความชอบของสามีของเธอจริงๆ